ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะไม่เชื่อว่าหลายๆคนกำลังมองหาของขวัญ นะคะเพื่อนำไปฝากกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าใครที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับเองก็ตามนะคะวันนี้เรามีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมรวมไปถึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะส่วนใครมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะอาการปวดเมื่อยอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะปวดศีรษะปวดไมเกรนนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJP ชุดนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปรับความสมดุลร่างกายรวมไปถึงนะคะความปรับความสมบูรณ์ของร่างกายด้วยนะคะส่วนใครที่ต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเองก็ตามนี่นะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้ก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะสะท้อนรังสี UV ได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ก็มี2ลายด้วยกันนะคะคือลายสังฆทานแล้วก็ลายกวนอิมแล้วก็มีความหมายดีๆค่ะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์ไปถึงโชคลาภเงินทองด้วยนะคะใครสนใจต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันค่ะเพราะว่ามีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้022779696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะหลายคนนะคะได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีสำคัญซึ่งก็ต้องบอกเป็นประเพณีสำคัญของมิราเคิลชาแนลเช่นเดียวกันวันที่5และ6เมษายนที่ผ่านมานะคะหลายท่านได้มีโอกาสได้มาเจอกันบางท่านอาจจะติดภารกิจไม่ได้มาเจอแต่ว่าติดตามมิราเคิลชาแนลมาโดยตลอดนะคะสำหรับพิธีนี้เป็นอีกหนึ่งพิธีค่ะที่เราร่วมกันนะคะน้อมรำลึกถึงพระคุณครูนะคะพระคุณที่3แล้วก็ได้มีโอกาสได้กราบไหว้ขอพรศรีครูเทพนะคะบรมครูด้วยแล้วก็เชื่อค่ะว่าทุกคนมีครูอยู่แล้วว่าจะเป็นครูตั้งแต่สมัยอนุบาลประถมเนี่ยเราก็เรียนหนังสือมานะครูอักษรกกาต่างๆหรือแม้กระทั่งเวลาไปทำงานนะคะทางสายช่างเองเขาก็มีครูหรือแม้กระทั่งทางวิชาชีพต่างๆเนี่ยก็จะมีครูที่บ่งบอกถึงของวิชาชีพของแต่ละอาชีพด้วยฉะนั้นเราทุกคนนะคะมีครูได้มากราบไหว้รำลึกถึงครูบาอาจารย์การใครที่อาจจะไม่ได้มาติดภารกิจกันเนี่ยไม่เป็นไรระลึกถึงในใจนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้นำภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันวันนี้ด้วยนะวันนั้นเองนะคะเราเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าตู่เลยวันที่5เมษายนนะตั้งแต่เช้าทุกคนได้มีโอกาสได้มาเจอกันที่นี่นะคะมิราเคิลสตูดิโอกันนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเป็นครั้งแรกที่เราเปิดบ้านที่นี่ต้อนรับเพราะว่าทุกๆปีเราจะอยู่ที่ศาลายากันแต่ปีนี้เรามาอยู่ที่นี่นะคะได้มีโอกาสได้เปิดบ้านต้อนรับทุกท่านมาแต่เช้าตู่เลยค่ะทุกคนที่ลงทะเบียนกันก็มาแจ้งชื่อกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมทำบุญนะช่วงเช้าร่วมกันด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นมาก็จะเป็นพิธีในส่วนของการบูงสรวงนะคะบรมครูศรีครูเทพโดยอาจารย์ฐานเลขจิตวันนี้มีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะของวันที่5เมษายนในช่วงของครึ่งแรกละกันครึ่งเช้าก่อนเลยนะคะว่าช่วงเช้าๆนะตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนเป็นอย่างไรกันบ้างพิธีช่วงบูงสรวงศรีครูเทพเป็นอย่างไรแล้วก็ศิลปินศิษย์มีครูการแสดงต่างๆที่ได้มีโอกาสได้มาไหว้นะคะหรือแม้กระทั่งรำถวายครูบาอาจารย์นะเป็นใครกันบ้างนะคะไปชมภาพบรรยากาศเลยค่ะThank you.
เป็นเพียงบรรยากาศครึ่ง
ครึ่งแรกครึ่งช่วงเช้าเท่านั้นนะคะที่เราได้เห็นพิธีบอกแล้วนะคะว่าทุกๆปีพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์เนี่ยนะคะก็จะมีความเข้มขลังแล้วก็พิธีจะแตกต่างกันไปนะแต่ว่าปีนี้เนี่ยทุกๆคนมีความปลื้มปิติทุกคนมีความปลื้มใจแล้วก็ที่คุณผู้ชมได้เห็นทั้งการแสดงการรำถวายมือต่อครูบาอาจารย์นั้นก็คือศิษย์มีครูศิลปินหลายท่านที่ได้มีโอกาสได้มากราบไหว้ขอพรบรมครูศรีครูเทพนะคะหลายท่านก็ประสบความสำเร็จกันไปเป็นศิลปินเป็นนักแสดงกันไปเนี่ยหรือว่าท่านเองที่เป็นคณะฟ้อนรำเนี่ยทุกๆคนมีครูค่ะเดินทางมาไกลจากภาคใต้ก็มีนะคะหรือแม้กระทั่งบางท่านที่หลายๆปีอาจจะพลาดไปปีนี้ก็กลับมารวมตัวกันต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆด้วยนะคะแล้วก็ที่คุณผู้ชมได้เห็นก็จะมีทั้งภาพแกะสลักนะคะพระพุทธปฏิหารจอมราชานี่เป็นแกะสลักน้ำแข็งนั่นก็เป็นฝีมือชั้นบรมครูเลยที่โหนี่ปอกปีนี้นี่พิเศษมากๆจริงๆแล้วก็ทุกท่านที่ลงทะเบียนไปนะคะก็ได้มีโอกาสได้รับวัตถุมงคลกันแต่ว่ายังมีในส่วนของครึ่งอีกครึ่งนึงนะเป็นครึ่งภาคบ่ายนะคะก็เป็นประเพณีของเรานะคะในการครอบเสียรบรมครูศรีครูเทพนะคะหลายท่านนะคะได้มีโอกาสได้กลับมากราบไหว้ได้มาครอบครูทุกๆปีนะคะก็เป็นหนึ่งเลยคือเป็นความอุ่นใจของศิษย์มีครูนะของคนที่มีครูบาอาจารย์นะคะทำอะไรก็ระลึกถึงครูบาอาจารย์อยู่เสมอที่เมื่อบอกค่ะทุกอาชีพจริงๆว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นทุกๆอาชีพที่เราได้เห็นการหรือแม้กระทั่งนักร้องนักแสดงศิลปะต่างๆเนี่ยทุกคนมีครูหรือแม้กระทั่งทางโหราศาสตร์เองก็มีครูบาอาจารย์ด้วยก็แม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่นั่นซึ่งเปรียบเสมือนกับครูบาอาจารย์คนแรกของพวกเราทุกคนฉะนั้นการเข้าร่วมพิธีในส่วนของการดำรึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เนี่ยนอกจากจะเสริมสร้างให้คนที่เข้าร่วมพิธีนั้นเกิดความเป็นสิริมงคลแล้วเขาบอกว่าความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณแม้กระทั่งเทวดาก็ยังแซ่ซ้องนะครับคนก็จะให้ความชื่นชมทั้งต่อหน้าและรับหลังครับนี่แหละค่ะนะก็เป็นเพียงแค่ครึ่งแรกเท่านั้นนะคะเชื่อค่ะว่าหลายคนอดใจอยากจะชมอีกในช่วงหน้าได้เห็นบรรยากาศเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะคะว่าพิธีครอบครูศรีครูเทพเนี่ยปีนี้เป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงวัตถุมงคลที่อาจารย์ฐานได้มอบให้เตรียมให้เนี่ยมีความสำคัญพิเศษยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาย้ำกันก็แล้วกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ